เย็นหิมะในรอยธรรมไปต่างประเทศต้องระมัดระวังตอนที่ไปสมัยนั้นพระจะพูดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ได้เลยพวกหัวรุนแรงค้านทันทีและค้านอย่างรุนแรงด้วยรู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ไม่พูดขอเพียงให้จุดประสงค์ของเราสำเร็จก็พอคือขอเพียงให้มีวัดเกิดขึ้นแต่บางครั้งเขาก็ตำหนิพระเหมือนกันว่าทำไมพระถึงไปรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์และก็รับใช้รัฐบาลเผด็จการทำไมพระไม่เป็นตัวของตัวเองเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณพรมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตท่านทราบดีเดี๋ยวนี้ความคิดรุนแรงเช่นนี้มันเบาลงไปมากแล้วเพราะรัฐบาลก็ปรับปรุงอะไรต่ออะไรให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นบางทีรัฐบาลเองก็มาจากคนกลุ่มหัวรุนแรงนั้นเยอะเกือบ 40% ของรัฐบาลปัจจุบันมาจากกลุ่มคนหัวรุนแรงรวมความแล้ววัดที่ยุโรปเกิดขึ้นได้นั้นก็อาศัยคน3กลุ่มคือกลุ่มพวกหัวรุนแรงกลุ่มคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นและสถานทูตจากนั้นก็เริ่มขยายขึ้นเรื่อยมาพระพระที่เป็นหลักตั้งแต่ต้นคือเจ้าคุณจำนงนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกอย่างมากและท่านก็ทำงานอย่างน่าสงสารปีหนึ่งก็มาเมืองไทยสักครั้งหรือ2ครั้งเจ้าคุณจำนงได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาในต่างประเทศมากโดยเฉพาะที่ยุโรปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักเลยก็ว่าได้ฝรั่งเคารพศรัทธาท่านมากหากท่านมีอายุอยู่ต่ออีกสัก10ปีเชื่อว่าทางยุโรปนี้พระพุทธศาสนาจะเข้าไปไกลถึงรัสเซียได้แน่นอนเพราะตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่แต่ท่านก็มรณภาพก่อนพระศาสนาขาดบุคลากรที่สำคัญไปอีกองค์แล้วไปตอนแรกหลวงพ่อเห็นว่าที่สวีเดนคนไทยอยู่มากเขาอยากให้มีพระไปอยู่ท่านก็รับปากว่าจะไปอยู่ได้หลวงพ่อบอกท่านว่าถ้าไปแล้วอย่าคิดกลับนะต้องคิดเอาหิมะกรบหน้าอยู่ที่นั่นแหละท่านก็รับปากแล้วท่านก็ทำของท่านตามที่พูดไว้ไม่กลับเมืองไทยจนตายตอนตายก็ตายขณะนำพระเนนทำวัดสวดมนต์ด้วยที่พวกเราจะเดินทางไปเผาท่านแต่ให้พวกเรารู้อย่างหนึ่งคนไทยเราแปลกไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปหรือในอเมริกาก็ตามพอตั้งวัดได้แล้วก็จะแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายพอตั้งหลักได้สักพักหนึ่งก็อยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นใหญ่บ้างอิจฉากันบ้างเห็นคนอื่นดีกว่าเก่งกว่าไม่ได้ก็หาทางที่จะให้พวกที่เป็นกรรมการเดิมลงบ้างด่ากันเองบ้างยังไงไม่ทราบคนไทยต้องมีเรื่องทะเลาะเรื่องด่าเรื่องว่ากันเดี๋ยวก็มีคนโน้นมาว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็มีคนนี้มาว่าอย่างนั้นพระที่ไปอยู่ถ้าใจไม่เข้มแข็งโอนไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องนี้พระไปอยู่ต่างประเทศต้องอดทนสูงที่ยุโรปเมื่อก่อนหลวงพ่อไปทุกปีไปติดต่อกันราว30ปีเพื่อต้องการที่จะให้มีวัดขึ้นในยุโรปแต่ในอเมริกาไปน้อยมากไปน้อยกว่าเพราะที่อเมริกามีคนไทยมากตั้งวัดได้เร็วแต่ยุโรปไม่ต่ำกว่า30ปีต้องไปดูหลายครั้งให้แน่ใจว่าตั้งวัดได้ใช้เงินในการเดินทางไปยุโรปมากเพื่อต้องการที่จะให้มีวัดแต่ค่าใช้จ่ายตอนนั้นก็ยังนับว่าถูกมากไปครั้งแรกใช้เงินหมื่นกว่าบาทไม่ถึง 20,000 บาทอยู่เกือบ20วันค่าเครื่องบินไม่ถึง 10,000 บาทการไปต่างประเทศต้องระมัดระวังแต่ไม่ใช่ถึงกับระวังจนทำอะไรไม่ถูกฝรั่งนี่ระเบียบมากถ้าไม่ถูกระเบียบเขาไม่เอาด้วยหากเป็นที่ว่างเราอยากจะเดินไปตรงนี้บางทีเขาไม่ให้เดินมันก็ไปเล่นงานเราอย่านึกว่าว่างแล้วไปได้บางทีเขาก็เอามันก็ไม่ดี
พระเราก็เสียเขาก็จำไว้ว่าใส่สีเหลืองแล้วเป็นพวกไม่รู้เรื่องรู้ราวไปสีเหลืองของจีวรนั้นเป็นสีแปลกจะเพราะเหตุไรไม่ทราบทำให้ฝรั่งเกิดความสนใจเขารู้สึกว่ามันสวยไปต่างประเทศแรกๆฝรั่งทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กหนุ่มเห็นสีจีวรแล้วสนใจชอบมาดูมาถามว่าอยู่ประเทศไหนพอบอกว่าอยู่ประเทศไทยเขาก็ถามต่อว่าแต่งตัวอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศหรือเปล่าแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราเป็นพระจึงแต่งตัวอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะพระเข้าออกต่างประเทศมาก